ครับเมื่อวานนี้เป็นนั้นว่ารองผบตรสุรเชษฐ์หักพานพาพยานคนสำคัญซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของแอมไซยาไนด์ผมเรียกอย่างนั้นคงไม่ว่ากันนะผู้ต้องหาคดีฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน15คดีแล้วณขณะนี้ตามหมายจับเนี่ยเพื่อนคนนี้จู่ๆมีคนส่งพัสดุไปให้แล้วกลายเป็นพวกทรัพย์สินกระป๋องกระเป๋าของก้อยซึ่งเป็นเหยื่อที่เสียชีวิตรายที่ทำให้เรื่องเปิดโปงขึ้นมาที่ท่าน้ำพาไปปล่อยปลาแล้วปรากฏว่าหมดสติก่อนจะเสียชีวิตท่านผู้ชมคงจะจำเหตุการณ์นี้ได้พัสดุนี้จู่ๆส่งไปหาพยานปากเอกคนนี้ซึ่งสมมติชื่อว่าคุณแก้วอายุ60ปีแล้วเธอไม่ได้พักอยู่ที่ประจำพักอยู่ที่อื่นเพิ่งไปเจอปุ๊บแจ้งตำรวจตำรวจก็เลยเห็นว่านี่คือพยานท่านผู้ชมฮะไม่น่าจะมีส่วนรู้เห็นสืบสาวราวเรื่องปรากฏว่าแอมหลังจากเกิดกรณีของก้อยอ้างว่าทรัพย์สินของก้อยเนี่ยทิ้งไปแล้วแต่ความจริงเอาไปสุโขทัยเสร็จสับส่งจากสุโขทัยกลับมานครปฐมจากนครปฐมส่งไปกาญจนบุรีไปที่ไม่ใช่ส่งเอาไปฝากเอาไว้ที่น้องสะใภ้แล้วให้น้องสะใภ้ส่งกล่องพัสดุซึ่งเอาไปเอกสารให้ส่งไปที่บ้านเป้าหมายซึ่งเป็นของพยานปากเอกคนนี้เมื่อวานรองผบตรก็เลยให้ตำรวจนำพยานปากเอกก็คือคุณแก้วเข้าไปพบกับแอมไซยาไนด์ในทัณฑสถานหญิงกลางท่านผู้ชมครับปรากฏว่ามีรายงานว่าเมื่อพบหน้ากันโผล่เข้ากอดกันแล้วก็ร้องไห้อันนี้แหล่งข่าวบอกอย่างนั้นพลเรือสุรเชษฐ์หักพานบอกหลังจากที่ออกมาได้พบกันสัก3ชั่วโมงแอมรับสารภาพแล้วเฉพาะประเด็นกระเป๋าว่าเป็นคนส่งกระเป๋าไปที่เพื่อนคนนี้จริงๆซึ่งอันนี้รับสารภาพก็แทบจะไม่มีความหมายเพราะว่าจำนวนกับหลักฐานแต่ยังไม่รับสารภาพว่าก่อเหตุฆาตกรรมแล้วก็วางยาแล้วก็ปฏิเสธด้วยว่าไม่ได้เอาเงิน 50,000 บาทที่อยู่ในกระเป๋าของก้อยไปโดยอ้างบอกว่าไม่มีเงินอยู่ค่ะโทรศัพท์มือถือ iPhone ของก้อยล่ะคือรับว่าเอาไปทิ้งเนื่องจากสามารถติดตามพิกัดได้ท่านผู้ชมครับยืนยันปฏิเสธไม่รู้เรื่องการเสียชีวิตขณะเดียวกันรองโจ๊กบอกว่าแอมให้การกับตำรวจถึงสาเหตุการส่งทรัพย์สินของก้อยไปให้กับพยานปากเอกคนนี้ก็คือเพื่อนที่ชื่อแก้วเนี่ยเพราะอะไรขอไม่เปิดเผยคือบอกกับตำรวจแล้วแต่ไม่ขอเปิดเผยเอาไปรวมเอาไว้ในสำนวนคดีขณะที่พยานคนนี้คือแก้วจะเป็นผู้เสียหายด้วยหรือไม่เพราะก็อ้างว่าก่อนหน้านี้เคยถูกแอมวางยาเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้ท่านบอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะขณะนี้แก้วเนี่ยยังไม่มีความผิดร่วมกันเนื่องจากมีเจตนานำของกลางมาให้ตำรวจตรวจสอบค่ะแล้วก็เป็นคนที่แอมไว้วางใจด้วยรู้จักกันมาตั้งแต่ปี63นะคะเป็นคนแนะนำให้แอมรู้จักกับทนายพัทค่ะทนายพัทที่ถอนตัวไปแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะหรืออะไรยังไงเนี่ยขณะเดียวกันรองโจ๊กยังบอกว่าสัปดาห์หน้าเตรียมจะแจ้งข้อหาขอศาลออกหมายจับคนใกล้ชิดแอม 1-2 คนและสำนวนบางคดีก็น่าจะพร้อมจะส่งศาลได้การรับข้อที่จริงในบางส่วนนะครับนะแต่ว่า เรื่องการฆ่านั้นยังไม่ได้รับสาภาพนะครับนะแต่รับข้อที่จริงเรื่องละเอียดต่างๆที่เป็นประโยชน์พอสมควรนะครับเขาบอกหมดวันนี้นะฮะว่าสาเหตุเพราะอะไรยังไงเรื่องกระเป๋านะครับที่เขาบอกสาเหตุเพราะก็จนแต้มไงนะฮะเพราะจนแต้มมันไปไม่รอดนะครับอ๋อคือก็บอกว่าก้อยไม่มีสตังค์นะครับนะเขาบอกแต่อย่างอื่นเขารับหมดนะนะโทรส่งโทรศัพท์รับหมดนะกระป๋องกระเป๋ารับหมดนะครับเขาได้บอกทั้งหมดนะว่าเขาเอาไปทิ้งยังไงบ้างนะครับนะวันนี้รับหมดนะครับนะก็เป็นประโยชน์นะครับไม่คือนั้นไม่มีหลักฐานสำคัญนะฮะนะครับการที่เขาเอาไปทิ้งเนี่ยเพราะว่านะเขามองว่าไอโฟนมันตามได้ทิ้งก็แปลว่าเขาไม่ได้คิดเองต้องมีคนอื่นช่วยส่วนนี้เขาก็พูดแล้วแต่ว่าผมขอไว้ดำเนินการต่อนิดหนึ่งนะฮะสมองครับช่วยครับอะไรมันมีมากกว่าหนึ่งอ่ะมีมากกว่าหนึ่งนะที่ท่านเข้าไปพบเนี่ยค่ะเขามีท่าทีว่าไม่อยากให้เข้าไปรบกวนไหมคะไม่ครับวันนี้เขาก็ร้องไห้เหมือนเดิมร้องไห้บ้างหัวเราะบ้างนะครับก็ไม่มีความเครียดนะครับนะนี่อ๋อรองสุรเชษฐ์บอกร้องไห้บ้างหัวเราะบ้างผมมีหน้าไทยรัฐถึงพาดหัวข่าวว่าคุ้มดีคุ้มร้ายท่านผู้ชมขณะที่เมื่อวานทนายชินคุปต์ไทยกรทนายคนใหม่ที่แอมเซ็นแต่งตั้งจากเรือนจำแทนที่ทนายพัฒน์เมื่อวานนี้เข้ามาพบกับลูกความและกระบุ
ไม่รับเป็นทนายความให้ค่ะคุณชินคุปนี่บอกว่ายังไงคือแอมแต่งตั้งเพื่อขอคำปรึกษาในเรือนจำไม่ได้เป็นทนายความให้เนื่องจากแอมได้รับคำแนะนำจากเพื่อนที่เป็นผู้ต้องขังให้ติดต่อตนเพื่อขอคำปรึกษาการเข้าพบก็เป็นการเข้าพบลูกความของตัวเองต้องแต่งตั้งทนายตามระเบียบการเข้าพบผู้ต้องขังแล้วก็ยืนยันนะคะไม่ได้เป็นทนายความให้กับแอมเพราะว่าผู้ต้องหาให้การปฏิเสธยากต่อการต่อสู้คดีทั้งแรกเนี่ยเข้าใจก็คือเข้าใจว่าจะสารภาพใช่ค่ะก็เลยจะเข้าไปคุยค่ะแต่ปรากฏว่าพอจะไม่สารภาพคุณชินคุปทนายความคนใหม่นี่ก็บอกว่าในมุมมองนักกฎหมายคดีนี้สู้คดียากเป็นทนายว่าความให้กับคุณแอมหรือยังไม่ใช่ครับผมมาเป็นแค่ที่ปรึกษาผมยังไม่เคยได้พบเลยคือผมแค่มาให้คำปรึกษาเฉยๆแค่นั้นยังไม่เคยได้คุยเลยครับแล้วก็คือยังไม่เคยได้พบด้วยครับผมเพิ่งรู้วันที่ออกข่าวเมื่อวานมั้งครับนั่นแหละครับถึงรู้ว่าเป็นแอมใช่ครับปกติผมก็ใช้ชีวิตปกตินะผมก็คือกังวลมันก็คือกังวลเวลาคนนู้นคนนี้ถามทั่วไปเนี่ยครับแค่นั้นเองเท่าที่เห็นพยานหลักฐานจากสื่อมวลชนหรือว่าสิ่งแวดล้อมก็น่าจะครับน่าจะอะไรน่าจะยากครับก็ถ้าทางคุณแอมเขาปฏิเสธแล้วเขาบอกว่าเขาก็ยังจะให้การเหมือนเดิมต่อสู้เราก็หมดหน้าที่ครับคือเราใช่อย่างตัวทนายเองมีสิทธิ์นี่แหละครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราตามดูกัน